ข้อ5ครับเพราะเหตุใดมิวเทชันจึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมิวเทชันเนี่ยครับมันทำให้เกิดอะไรครับเกิดแอลลีนหรือเกิดยีนใหม่ๆพอเกิดแอลลีนหรือเกิดยีนใหม่ๆปุ๊บทำให้เกิดฟีโนไทป์ใหม่ๆเห็นไหมครับไม่เกิดลักษณะฟีโนไทป์ใหม่ๆขึ้นพอมีลักษณะฟีโนไทป์ใหม่ๆขึ้นมันก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับมันคือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยมิวเทชันจึงทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมได้นะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นสมมติว่าเรามียีนที่เป็นยีนสร้างฮีโมโกลบินครับสมมติว่าเดิมเนี่ยเรามีกรดอะมิโนหน้าตาอย่างนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็ดาวสมมติเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งมันเกิดมิวเทชันขึ้นมาปุ๊บทำให้ได้สายโพลีเปปไทด์ใหม่ที่เป็นหน้าตาอาจจะประมาณนี้วงกลมสี่เหลี่ยมดาวแล้วก็กลายเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็ดาวอันนี้แปลว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้วถูกไหมครับนั่นก็คือมีความหลากหลายมากขึ้นนะหรือถ้าสมมติว่าเกิดมิวเทชันไปอีกนะครับเกิดมิวเทชันที่สต็อปโคดอนนะครับสมมติว่าสต็อปโคดอนเนี่ยหลังจากดาวแล้วมันควรจะหยุดถูกไหมเกิดมันไม่หยุดขึ้นมากลายเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมปึกดาวห้าเหลี่ยมอะไรก็ตามไปเรื่อยๆอันนี้กลายเป็นโปรตีนชนิดใหม่ไปเลยถูกไหมครับเพราะมันมีความยาวมากขึ้นเยอะอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าความหลากหลายที่เกิดขึ้นมานี้อาจจะมีประโยชน์หรือเป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตก็ได้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็จะคัดเลือกเก็บเอาไว้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นมามิวเทชันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเป็นโทษต่อการดำรงชีวิตของมันมิวเทชันนั้นการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็จะทำให้มันตายไปถูกไหมก็คือไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะมิวเทชันที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆให้กับสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อๆไปนั่นเองนะครับอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะครับอ๋ออย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ